รอบนี้เนี่ยผมคิดว่าจะลำบากไปอีกสักพักหนึ่งทำไมตอนนั้นเราถึงขายล่ะคะนี่คำถามทำมากับมือเนี่ยไม่เสียดายอะที่ขายถ้าจะอยู่ในวงการหุ้นแล้วประสบความสำเร็จเขาใช้คำว่า never fall in love with your investmentสวัสดีค่ะ KP Chief Chat with Thaira วันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญสุดพิเศษคุณกรจติกวนิชอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังที่วันนี้จะมาเปิดบ้านแบบ Exclusive ให้กับ KP Chief Chat with Thaira ได้สัมภาษณ์กันอย่างจุใจหลายๆคนคงรู้จักคุณกรจติกวนิชในฐานะของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนักการเมืองนักเศรษฐกิจนักสังคมแต่วันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับคุณกรณ์ในฐานะของนักธุรกิจและผู้คร่ำวอดในวงการการเงินมากว่า20ปีเราจะมาแลกเปลี่ยนมุมมองทิศทางและโอกาสของธุรกิจไปพร้อมๆกันและที่สำคัญวันนี้เราจะมาชวนคุณกรณ์พูดคุยกันถึงโอกาสธุรกิจใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นโอกาสธุรกิจของสตาร์ทอัพ SME รุ่นใหม่วันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเราตามไปคุยกับคุณกรณ์พร้อมๆกันค่ะกับ KP Chief Chat with Thaira ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะคุณกรอยากจะให้คุณกรช่วยพาพวกเราย้อนเวลากลับไปในช่วงที่คุณกรทำงานอยู่ที่อังกฤษรวมถึงได้ตัดสินใจย้ายกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็เปิดบริษัทบริหารหลักทรัพย์ด้วยช่วยเล่าให้เราฟังถึงช่วงเวลานั้นสักนิดนึงได้ไหมได้ครับความจริงเป็นช่วงที่เป็นความทรงจำที่ดีนะครับเพราะว่าผมเรียนจบปริญญาตรีตอนแรกก็ตั้งใจจะไปเรียนต่อโทยุคสมัยนั้นเขานิยมที่ไปเรียน MBA กันก็สมัครไปแต่ผมตั้งใจว่าจะยังไงก็แล้วแต่อยากที่มีประสบการณ์การทำงานก่อนแล้วก็ความจริงมุ่งมั่นมากในเรื่องนี้เพราะว่าก่อนที่ผมจะเริ่มเรียนตรีเนี่ยผมไปสอบทุนแบงก์ชาตินะครับแล้วก็สอบได้ด้วยเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มีเงื่อนไขต้องกลับมาชำระทุนใช่ไหมครับซึ่งไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าผมมาเจรจากับแบงก์ชาติบอกว่าก่อนที่จะกลับมาชำระเนี่ยผมขอทำงานที่นั่นก่อนได้ไหมสัก2ปีเพื่อเก็บประสบการณ์แล้วก็สายการเงินนี่แหละน่าจะเป็นประโยชน์กับงานแบงก์ชาติอะไรว่าไปแต่ว่ากติกาค่อนข้างเคร่งซึ่งเขาไม่อนุมัติให้มีช่วงว่างระหว่างเรียนกับการกลับมาเริ่มทำงานชำระทุนผมก็เลยคุยกับพ่อแม่บอกว่าเรื่องประสบการณ์ที่นี่เนี่ยมันเป็นโอกาสผมไม่อยากทิ้งมันจริงๆเพราะนั้นพ่อแม่จ่ายค่าเทอมผมแทนได้ไหมแล้วก็ เลยสละทุนไปที่โน่นเนี่ยพอก่อนสอบไฟนอลเขาก็จะมีระบบที่เราจะสมัครงานก็จะมีพวกบริษัทต่างๆเนี่ยมาเรียกว่ามาตั้งบูธเลยนะครับแล้วก็เราก็สมัครแล้วก็เริ่มเข้ากระบวนการสัมภาษณ์ผมก็สนใจที่จะทำงานสายการเงินยุค 80s นะครับสมัยนั้นนี่คือแบบWall Street กำลังบูมอะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นประเภทงานยอดนิยมของคนในยุคสมัยนั้นผมก็สมัครเข้ามาแบบหลากหลายบริษัทมากสุดท้ายเนี่ยก็เลือกเข้ามาทำงานเป็นวานิชธนากรวานิชธนกิจ Investment Bank ที่เขาเรียก Merchant Bank ชื่อ SG Warburg นะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ย UBS ซื้อไป Swiss Bank Corp ซื้อไปตอนนี้ก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ UBS แต่ว่าที่ผมเข้าไปเนี่ยผมเข้าไปสายการลงทุนมันก็มีหลายสายงานเขาเลือกให้ผมไปสายบริหารพอร์ตพูดง่ายๆค่ะโดยที่ตอนนั้นก็ไม่ได้มีประสบการณ์ไม่ได้มีความรู้อะไรก็ต้องเรียนรู้หมดว่าหุ้นคืออะไรปันผลคืออะไรอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเขาก็ส่งไปเรียนถึงแม้ผมตอนนั้นเรียนเศรษฐศาสตร์มาเนี่ยก็ไม่เคยเรียนบัญชีเขาก็ส่งไปผมไปเรียนบัญชีอะไรต่ออะไรด้วยก็ทำงานบริหารพอร์ตอยู่ที่นั่นประมาณ2ปีซึ่งมันเป็นช่วงที่ดีพอดีเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ภูมิภาคเอเชียเราโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเนี่ยเริ่มแบบเป็นที่น่าสนใจนะเราเองประเทศไทยเราเนี่ยในช่วงปีที่ผมเริ่มทำงานเป็นปีแรกที่ภาคอุตสาหกรรมมีรายได้สัดส่วน GDP สูงกว่าภาคเกษตรเป็นปีแรกเลยนะครับนั่นคือปีค.ศ.1986ค่ะซึ่งความหมายของมันคืออะไรอุตสาหกรรมพัฒนาเนี่ยมันต้องใช้ทุนเยอะอยู่แล้วมันไม่เหมือนเกษตรหรือบริการใช่ไหมครับเพราะนั้นพออุตสาหกรรมพัฒนาก็ต้องเข้าหาทุนมากขึ้นหมายถึงตลาดทุนมันก็พัฒนาด้วยนั่นคือสาเหตุที่พวกกองทุนต่างประเทศเนี่ยเริ่มหันมาให้ความสนใจแล้วพอดีผมเป็นแบบเอเชียคนเดียวในซิตี้ออฟลอนดอนตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกให้ตั้งแผนกลงทุนในซาวด์อีสเอเชียนะครับแล้วก็ดูไปสิงคโปร์มาเลเซียไทยฮ่องกงด้วยตอนนั้นรวมถึงออสเตรเลียด้วยซ้ำไปผมก็เลยแบบได้มีโอกาสเรียนรู้เยอะนะครับในช่วงนั้นแล้วก็อยู่ช่วงคาบเกี่ยว เรื่องของ Black Monday อะไรหลายๆอย่างครับก็มีประสบการณ์วิกฤตตั้งแต่ช่วงเริ่มทำงานทำได้สัก2ปีกว่าก็ตัดสินใจว่าโอกาสบ้านเราดีจริงๆแล้วก็เลยคิดว่าอยากที่จะกลับมาเปิดบริษัทหลักทรัพย์ที่นี่ก็เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านคุยกับผู้ใหญ่คนน้องคนนี้นะครับก็เรียนรู้เพื่อนๆหลายคนก็ทักบอกเฮ้ยรีบร้อนไปไหนเพิ่งเรียนจบมาทำงานไม่ได้เท่าไหร่เองเมืองไทยก็ไม่เคยทำงาน
นะครับจะมาเปิดบริษัทหลักทรัพย์ตัวเองได้อายุเท่าไหร่ครับคุณนอนตอนนั้น23 24โอเคก็เหมือนกับเด็กสตาร์ทอัพยุคปัจจุบันนะครับแต่ว่าสมัยนั้นมันยังไม่มีศัพท์คำนี้แต่ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมัน Red Ocean ก็จริงถ้ามองในมุมว่าโหบริษัททรัพย์เป็นหลักร้อยนะครับหลักร้อยบริษัทแล้วก็แต่ทุกคนเนี่ยเค้าก็ทำธุรกิจเหมือนกันก็คือตอนนั้นลูกค้าของทุกคนก็คือนักลงทุนรายย่อยค่ะยังไม่มีใครมีลูกค้าสถาบันเพราะมันยังไม่มีสถาบันแต่ผมเนี่ยรู้ว่าต่างประเทศที่เป็นสถาบันเนี่ยเขากำลังเริ่มที่จะให้ความสนใจในการลงทุนซึ่งผมรู้ว่าสิ่งที่ผมรู้ตรงนี้นี่ยังไม่มีใครรู้ถึงรู้ก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรถึงรู้ว่าต้องการอะไรก็ไม่รู้ว่าบริการเขายังไงนะแต่ผมมีความรู้สึกผมมีของตรงนี้แล้วก็ความโอหังนะครับมีความรู้สึกเออเราทำของเราเองดีกว่าประมาณนั้นก็ไปหาเพื่อนร่วมทุนแต่ผมก็ตัดสินใจถูกอย่างนึงว่าถ้าผมจะไปขายเอาหุ้นไทยไปขายกับพวกสถาบันทั่วโลกเนี่ยมันต้องมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งแล้วก็ต้องมีเครือข่ายผมก็เลยไปจีบ Investment Bank ต่างประเทศเนี่ยมาร่วมถือหุ้นด้วยนะครับสุดท้ายก็ได้บริษัทชื่อ Jardine Fleming ซึ่งสำนักงานใหญ่เขาอยู่ฮ่องกงเขาก็เลยมีความเข้าใจเอเชียดีกว่าบริษัทที่อยู่นิวยอร์กอยู่ลอนดอนนะครับก็เลยเริ่มทำธุรกิจหลักทรัพย์ด้วยกันนะครับตอนนั้นผมก็ตอนเปิดบริษัทก็24ละก็โชคดีที่ตอนนั้นตลาดก็บูมเศรษฐกิจก็ดีนะครับ GDP โตปีละ 10% นะดัชนีหุ้นปีแรกที่ผมเปิดบริษัทเนี่ยเพิ่มขึ้น 117% ผมจำได้นะซึ่งมันก็เลยทำให้กำไรง่ายพ่อก็ตกใจนะครับเพราะว่าเราคืนทุนไปใน6เดือนก็คือมหาศาลตอนนั้นไซเงินที่เราบริหารนี่พอผมมาเปิดที่นี่แล้วเนี่ยตอนที่ผมอยู่ลอนดอนเนี่ยกองทุนนั่นเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษเลยนะครับคือแต่ว่าผมกลับมาเนี่ยผมมาอยู่ที่เรียกฝ่ายขายตอนอยู่ลอนดอนผมอยู่ฝ่ายซื้อ คือเป็นผู้บริหารพอร์ตพอมาอยู่กรุงไทยเนี่ยผมเปิดบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยผมเป็นฝ่ายโบรกเกอร์ก็คือวิเคราะห์หลักทรัพย์แล้วก็เอาหุ้นดีๆเนี่ยไปเสนอขายพวกสถาบันต่างประเทศแล้วก็เริ่มที่จะมีลูกค้าในประเทศด้วยนะครับเป็นบริษัทแรกๆที่ทำงานที่เขาเรียกว่างานวิเคราะห์หลักทรัพย์นะครับเพราะก่อนหน้านี้มันไม่มีเลยเรื่องของรีเสิร์ชไม่มีเรื่องของฟันดาเมนทัลนะครับคือทุกคนก็ซื้อขายด้วยข่าวลือล้วนๆครับผมเริ่มทำงานเรื่องของงานวิเคราะห์ซึ่งก็เป็น expertise ที่มีประสบการณ์มาแล้วก็ expertise ที่บริษัทพาร์ทเนอร์ผมเขาส่งคนมาช่วยทำด้วยเพราะนั้นที่บริษัทก็จะมีฝรั่งมีอะไรต่ออะไรเพราะนั้นเราก็เริ่มมีของมาขายที่มันเป็นของในเชิงวิชาการนะครับวิเคราะห์บัญชีวิเคราะห์หุ้นวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแต่ละประเภทอุตสาหกรรมก็เป็นเรื่องใหม่ในยุคสมัยนั้นความจริงกระโดดข้ามมาสมัยนี้เนี่ยผมก็จะคุยกับพวกเจ้าของคริปโตเอ็กซ์เชนจ์อย่างท็อปที่วิทคับเนี่ยผมก็จะคุยเขาอยู่เรื่อยบอกว่าเฮ้ยสิ่งหนึ่งที่พี่มองว่าเรียกพี่จริงๆต้องเรียกอาร์สิ่งหนึ่งที่พี่มองว่าวงการคริปโตมันยังขาดเนี่ยคือเรื่องของรีเสิร์ชคือแต่ละคนเข้าไปซื้อเราก็รู้กันอยู่คริปโตมันมีเป็นหมื่นเหรียญใครจะไปรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรมันใช้ทำอะไรยังไงได้ไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับคือมันไม่มีข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้หรือโอกาสของแต่ละคริปโตเลยซึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของตัว exchange หรือตัว broker นะครับเหมือนกับยุคสมัยหุ้นอันนี้ก็คือข้ามช็อตมาหลายสิบปีนะครับแต่สมัยนั้นก็อย่างที่ว่าครับพอมาเปิดบริษัทหลักทรัพย์ก็เน้นการขายกับสถาบันเราก็เริ่มมีพรบ.หลักทรัพย์คือตอนที่ผมเปิดนี่กฎหมายยังไม่มีชัดเจนเลยนะแล้วก็เริ่มมีสถาบันภายในประเทศท้ายเวลาผ่านไปประมาณ10ปีระหว่างทางก็เจอวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับคู่แข่งก็ล้มหายตายจากกันไปเยอะเราฝ่าด่านอุปสรรคนั้นมาได้ผมก็ขายหุ้นบริษัทให้กับธนาคารเชสพร้อมกันนั้นเชสก็ซื้อ JP Morgan นะครับทั้งหมดเราก็เลยกลายเป็น JP Morgan Chase แล้วผมก็เขาขอให้ผมเป็นประธาน JP Morgan Chase ที่ประเทศไทยผมก็อยู่ในตำแหน่งนั้นประมาณ5ปีทำไมตอนนั้นเราถึงขายล่ะคะ นี่คำถามถามคุณแม่ผมถามตอนนั้นแหละ คือคุณแม่ผมเนี่ยก็ถามว่าดอนชื่อเล่นของดอนทำมากับมือเนี่ยไม่เสียดายเหรอที่ขายผมก็ตอบว่าจะบอกว่าเสียดายก็มีเสียดายนะแต่ผมมองว่าการทำธุรกิจมันคือการลงทุนนะครับการลงทุนมันต้องมีทั้งซื้อทั้งขายนะถ้าซื้ออย่างเดียวแล้วไม่ขายเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่ได้เป็นการลงทุนที่ดีตอนที่ผมอยู่ SG Warburg เนี่ยตัวผู้ใหญ่ที่นั่นเนี่ยเขาเคยให้คำแนะนำผมหลายๆเรื่องเรื่องนึงที่จำได้เนี่ยคือเขาจะแนะนำว่าถ้าจะอยู่ในวงการหุ้นแล้วประสบความสำเร็จเขาใช้คำว่า never fall in love with your investment นะอย่าลงรักสิ่งที่เราลงทุนอย่ายึดติดอันนี้ผมว่าเป็นความคำแนะนำที่ดีนะฮะเพราะว่าไม่ต้องพูดถึงบริษัทที่เราตั้งขึ้นมาแม้แต่หุ้นบางทีเราซื้อเราก็แบบมีความผูกพันกับมันด้วย
เหตุผลอะไรบางอย่างที่บางทีทำให้เราไม่ตัดสินใจตามหลักข้อเท็จจริงแต่ไปตัดสินใจตามอารมณ์นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นกฎข้อห้ามต้องหลีกเลี่ยงเพราะนั้นในตัวบริษัทผมก็ใช้เกณฑ์นั้นตั้งแต่ตอนที่เปิดบริษัทผมก็คิดเผื่อไว้ว่ามันจะต้องมี exit เดิมทีผมนึกว่าผมจะ exit ผ่านตลาดทรัพย์ก็พอดีไปเจอต้มยำกุ้งนะครับพอต้มยำกุ้งผ่านไปคุยกับพาร์ทเนอร์แล้วพอดีมันมี strategic buyer ก็คือ Chase JP Morgan เนี่ยเราก็เลยมองว่าแนววิธีนี้เนี่ยอาจจะดีกว่าะนะครับก็เลยสุดท้ายตัดสินใจขายเพราะว่ามันเป็นราคาที่ปฏิเสธไม่ได้คือเราก็มานั่งคิดว่าด้วยเงินก้อนเงินนั้นเนี่ยเราต้องทำกำไรอีกกี่ปีบวกกับความเสี่ยงว่าเราจะทำได้หรือไม่นะครับในช่วงระยะเวลานั้นประเมินแล้วก็นึกคิดว่าคุ้มนะฮะก็เลยตัดสินใจขายแล้วก็โดยเฉพาะเขาก็ขอให้เราอยู่ต่อในฐานะคราวนี้เป็นลูกจ้างแล้วซึ่งอารมณ์ต่างกันเลยนะครับจากเดิมเป็นผู้ก่อตั้งถึงเป็น CEO เหมือนกันเนี่ยแต่พอเปลี่ยนมาเป็นสถานลูกจ้างแล้วก็เป็นบริษัทที่ใหญ่ขึ้นเราก็ได้กลับมาเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพราะว่า JP Morgan Chase เขาก็มี product อะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยมีสมัยที่เราเป็น JF ธนาคมนะครับชื่อบริษัทหลักทรัพย์ของผมตอนนั้นก็นั่นคือการตัดสินใจผมก็เลยบอกแม่บอกซื้อแล้วมันต้องขายแม่แม่ก็เข้าใจแม่ยอมรับแม่ยอมรับแม่ยอมรับโอเคตอนนั้นยอมรับก็พอละใช่แล้วเมื่อกี้คุณกรได้เกิดแล้วว่าจากตอนที่เราเป็นโคฟาวเดอร์เองเป็นเจ้าของเองเปลี่ยนโหมดมาเป็น CEO แล้วมาเป็นผู้บริหารแทนเราปรับอะไรบ้างคะแล้ววิธีการบริหารคนของเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะผมต้องปรับอยู่หลายอย่างอันดับแรกเนี่ยก็คือตอนที่ผมจอยน์เวนเจอร์อยู่กับจาร์ดินเฟลมิงเขาเป็นบริษัทเชื้อชาติอังกฤษที่อยู่ที่ฮ่องกงนะเพราะนั้นวัฒนธรรมก็จะออกมาอังกฤษหน่อยซึ่งผมคุ้นเคยผมเรียนที่นั่นพอมาเป็น Chase JP Morgan เนี่ยจะอเมริกันมากแล้วก็แบบอเมริกันแบบนิวยอร์กนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็ต้องปรับตัวนะครับและอย่างนี้เขาเป็นองค์กรที่ใหญ่กว่าเยอะแล้วก็มี product ที่เป็น product สาย banking มี cash management มี derivative product มีหลายๆอย่างที่เราไม่มีเราเคยอยากมีเหมือนกันนะครับพอมีเราก็เหมือนกับให้บริการลูกค้าเราได้เต็มที่แต่การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรใหญ่ระดับโลกนะมันก็ทำให้เราต้องปรับตัวบางทีการกำหนดยุทธศาสตร์ก็ต้องกำหนดยุทธศาสตร์ไปตามแนวทางยุทธศาสตร์ที่เขามีทั้งโลกคือบริษัทระดับนั้นเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะมียุทธศาสตร์แบบนึงกับประเทศนึงและอีกแบบนึงกับอีกประเทศนึงได้คือไม่มีความยืดหยุ่นในขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างเวลาผ่านไปประมาณ2ปีเขาก็ตัดสินใจว่าเขาอยากที่จะทำกับลูกค้าโฮลเซลเท่านั้นลูกค้าขนาดใหญ่ระดับบริษัทคอร์เปอเรทเพราะฉะนั้นธุรกิจที่มีกับรายย่อยเนี่ยก็ค่อยๆลดลงทางเชสเนี่ยก็ยกเลิกเรื่องของบัตรเครดิตแต่ก่อนนี้เชสนี่ถือว่าเป็นผู้นำบัตรเครดิตเหมือนกับซิตี้ที่ตอนนี้ยกเลิกบัตรเครดิตของเขาไปแล้วแล้วทางหุ้นเนี่ยเขาก็ต้องการให้เราเนี่ยยกเลิกการทำการค้ากับลูกค้ารายย่อยให้เน้นเรื่องของลูกค้าสถาบันอย่างเดียวผมก็ต้องปรับตัวเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในลีดเดอร์ในส่วนของตลาดลูกค้ารายย่อยด้วยเหมือนกันจำนวนพนักงานเราก็เป็นร้อยเลยที่มีไว้เพื่อที่จะดูแลลูกค้าในเซกเมนต์นี้ก็ต้องมีการบริหารจัดการแต่สุดท้ายเราก็ดูแลทุกคนได้ค่อนข้างลงตัวเพราะว่าไอ้ส่วนบริษัทที่เคยเป็นบริษัทหลักทรัพย์ดูแลลูกค้ารายย่อยของผมตอนนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมเลยนะครับแต่อยู่ภายใต้บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเพราะนั้นทุกหลายๆคนที่อยู่บัวหลวงนี่20ปีก่อนนี่เคยเป็นทีมงานเดียวกันของผมเป็นลูกน้องผมลูกค้าก็ยังเป็นลูกค้าชุดเดิมอยู่หลายคนซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองว่าช่วงเวลาช่วงนั้นเราทำงานเป็นนักธุรกิจเนาะเป็นผู้บริหารเรารู้สึกว่าอะไรที่เป็นเคล็ดลับความสำเร็จของเราในช่วงวัยนั้นคะก็ต้องบอกว่าเราชัดเจนนะครับว่าใครจะเป็นลูกค้าเราแล้วเราก็ชัดเจนว่าเราต้องมีบริการในมาตรฐานไหนเพื่อลูกค้ากลุ่มนั้นที่สำคัญเนี่ยผมพูดกับทุกคนตลอดเลยนะครับว่ามีสองอย่างแล้วผมมาทำความเข้าใจที่หลังนะครับว่าผมอาจจะกำหนดนิยามแนวความคิดปรัชญาแบบนี้เนี่ยได้อย่างไรเดี๋ยวจะวกกลับมาที่ประเด็นนี้แต่ตอนนั้นเนี่ยผมบอกทุกคนบอกว่าเราอยู่ในอุตสาหกรรมการเงินนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดความสำเร็จมันวัดด้วยเม็ดเงินนะแต่ว่าหัวใจของงานของเราเนี่ยคืองานบริการนะแล้วงานบริการทางด้านการเงินที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือความไว้วางใจ trust ถ้าไม่มีตรงนี้นี่คือทำไม่ได้เพราะฉะนั้นจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากที่สุดอย่าให้ลูกค้าก็มีความรู้สึกว่าเขาขาดความไว้วางใจในตัวเราไม่ว่าจะทางด้านใดก็ตามและอีกอย่างนึงก็คือเน้นบริการไว้
นะผมเนี่ยมั่นใจว่าถ้าเราบริการดีลูกค้าใช้บริการกับเราเนี่ยกำไรมันมาเองคือเราทุกคนผมก็บอกกับทีมงานเราทุกคนเนี่ยตัดสินใจว่าธุรกิจหลักทรัพย์เนี่ยคืออนาคตผมเชื่อว่าเราตัดสินใจถูกนะที่เหลือคือทำยังไงให้เรามีลูกค้าถ้าลูกค้ามีแล้วก็เราบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายของเราอยู่ในระดับที่พอประมาณเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องกำไรไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องรายได้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องโบนัสมันมาเองแน่นอนะนะครับที่พูดอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันจะมีหลายบริษัทที่เน้นเรื่องการทำกำไรพอสมมติคุณโฟกัสมีเป้าหมายไปที่การทำกำไรเนี่ยมันจะทำให้คุณตัดสินใจบางครั้งในการที่จะเน้นการทำกำไรในระยะสั้นมากกว่าที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อกำไรในระยะยาวมันต่างกันนะครับเราเน้นเรื่องของการดูแลลูกค้ามันก็ผมคิดว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มาของความสำเร็จนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกเนี่ยก็คือเราไม่สเปะสปะยุคสมัยนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำเรื่องของหลักทรัพย์เพียวๆมันยกมักจะไปคู่กันกับเงินทุนเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเรียกบองหลอบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ค่ะเราหลักทรัพย์เพียวๆเนี่ยมันมีหลายคนที่แบบคิดแบบชุดความคิดเดิมเนี่ยว่าเอ๊ะมันมั่นคงเขาแบบนะคุณมีแค่หลักทรัพย์คุณไม่มีเงินทุนแล้วช่วงตลาดหลักทรัพย์ไม่ดีคุณทำอะไรกินล่ะอะไรประมาณนี้มันจะมีแม้แต่เวลาผมสัมภาษณ์คนมาทำงานเขาจะมีคำถามแบบนี้ผมก็บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกคือหลักทรัพย์มีขึ้นมีลงแน่นอนแต่ว่าผมจะไม่ทำเงินทุนเพราะว่าเงินทุนมันอีกประเภทธุรกิจเลยนะแล้วผมไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นผมเชี่ยวชาญทางด้านหลักทรัพย์ผมจะเน้นทำแค่เรื่องหลักทรัพย์เงินทุนใช้ทุนมหาศาลอันนั้นผมไม่ถนัดเพราะฉะนั้นเราจะเลือกทำในสิ่งที่เราถนัดเท่านั้นซึ่งมันรวมไปถึงแม้แต่เรื่องของการมีทรัพย์สินอื่นๆอย่างเช่นตึกออฟฟิศของตัวเองยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคบูมนะคือต้องจินตนาการว่าอาคารสำนักงานใหญ่ของเกือบทุกธนาคารวันนี้เนี่ยสร้างในยุคนั้นกลายเป็นว่าทุกคนต้องแบบมีสำนักงานที่ใหญ่มากของรัชโยธิน SCB ก็ขึ้นช่วงนั้นนะครับขึ้นช่วงก่อนต้มยำกุ้งพูดง่ายๆของกสิกรที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำตรงด้านบูรณะก็ตรงนั้นกรุงศรีที่อยู่พระรามสามเหมือนกันครับเกิดในยุคเดียวกันหมดคือทุกคนมีความรู้สึกโอ้โหเงินมันมีเยอะกำไรก็มีเยอะทุกคนต้องมีผู้ถือหุ้นผมหลายคนก็บอกเฮ้ยทำไมเราไม่มีเราเป็นโบรกเกอร์อันดับหนึ่งเรายังเช่าเขาอยู่มันเหมือนกับไม่มีศักดิ์ศรีผมก็บอกว่าผมไม่อยากเอาทุนไปจมอยู่กับทรัพย์สินอาคารเพราะว่าผมมองว่าถ้าผมมีทุนเนี่ยผมควรจะใช้ทุนนั้นในการทำธุรกิจของเราผมเช่าเองได้ผมยืดหยุ่นกว่าเข้าออกย้ายเมื่อไหร่ก็ได้เอาว่าถ้าผู้ถือหุ้นอยากที่จะมีตึกของตัวเองเนี่ยผมจ่ายปันผลแล้วคุณไปซื้อตึกเองดีกว่านะแต่ผมขอไม่ซื้อเพราะว่าผมมองว่านั่นไม่ใช่ธุรกิจหลักของเราคือนั่นความหมายของผมก็คือความชัดเจนแล้วก็การบริหารให้มันมีความพอดีอยู่ในโลกความเป็นจริงผมพยายามที่หลีกเลี่ยงการที่จะเสี่ยงมากเกินไปกับตัวบาลานซ์ชีทของเราปล่อยสินเชื่อเล่นมาร์จิ้นอะไรพวกนี้นะที่ผมบอกว่าผมมารู้ทีหลังแล้วผมจำกัดความเรื่องนี้ทีหลังว่านี่มันคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะแล้วผมพูดอย่างนี้เนี่ยคนก็บอกเฮ้ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมันเกี่ยวกับเรื่องของปลูกข้าวเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรไม่ใช่เหรอนะซึ่งผมบอกไม่ใช่สำหรับผมเนี่ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคือเรื่องของการอยู่ในความพอดีและถ้าจะใช้ศัพท์ที่ทันสมัยกว่าเนี่ยก็คือคำว่า risk management การบริหารความเสี่ยงนะซึ่งสำหรับผมเนี่ยเป็นหลักปรัชญาสำคัญครับที่ใช้ไม่งั้นตอนต้มยำกุ้งก็คงไม่รอดใช่นะคือบริหารความเสี่ยงอย่าทำอะไรเกินตัวอย่าทำเรื่องที่เราไม่ถนัดอย่าทำเรื่องที่เราไม่รู้โอ้เห็นด้วยมากๆเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราคุยกับน้องๆที่อยากจะทำธุรกิจใหม่ๆบางครั้งเขาก็จะมีความคิดที่แบบทำอะไรดีอย่างแรกเพราะฉะนั้นอย่างสิ่งที่คุณกรแนะนำคือทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดเชี่ยวชาญอย่างที่สองก็คือโฟกัสที่ลูกค้าใช่ไหมคะความพึงพอใจของเขาเพราะว่าเราหวังระยะยาวที่เขาอยากจะอยู่กับเราและที่สำคัญคือคล้ายๆกับ risk management หรือว่า risk assessment อะไรก็แล้วแต่คือทำอะไรต่างๆให้มันพอดีพอเหมาะกับตัวเราในเวลานั้นๆตัวเราในเวลานั้นๆใช่เลยครับหนึ่งว่านี่ก็เป็น3คีย์สำคัญแต่ว่าเราปฏิเสธไม่ได้ค่ะคุณกรว่าเศรษฐกิจในยุคนั้นกับเศรษฐกิจในยุคนี้มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าวิกฤตนะสำหรับประเทศของเราใช่ไหมคะหนี้สินโลกที่ท่วมท้นดอกเบี้ยที่สูงรวมไปถึงเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นเหลือเกินคุณกรคาดการณ์ว่าปีหน้ามันจะดีขึ้นบ้างไหมคะหรือว่าส่งผลกระทบยังไงต่อประเทศไทยเราบ้างเอ่ยผมว่ามันจะแย่ลงก่อนให้มันจะดีขึ้นนะสาเหตุที่พูดอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่ไทราพูดนะครับเงินเฟ้อดอลลาร์ที่แข็งอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่สูงขึ้นเนี่ยมันกำลังทำให้เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าเราอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปเนี่ย
มีแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือ recession ซึ่งแนวโน้มมันน่าจะเกิดขึ้นประมาณแบบกลางปีหน้าอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าเราไม่ดีประเทศไทยเราเป็นประเทศส่งออกเราเป็นประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวนะครับก็คือเรามีธุรกิจกับโลกภายนอกเขาเยอะเราได้รับผลกระทบแน่นอนทุกครั้งที่อย่างที่เขาบอกทุกครั้งที่โลกจามเราติดหวัดเสมอเร็วด้วยเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าจะลำบากไปอีกสักพักหนึ่งแล้วก็โดยเฉพาะถ้าอเมริกาเขายังมีแนวโน้มที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยของเขาสูงขึ้นต่อเนื่องเนี่ยสุดท้ายเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วตอนนี้ที่จะปรับของเราด้วยแล้วตอนนี้อัตราดอกเบี้ยก็เริ่มสูงขึ้นสภาพคล่องภายในประเทศเนี่ยหายอย่างรวดเร็วนะครับค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาจะเป็นปัญหากับ SME จะเป็นปัญหากับเหล่าบริษัทที่ต้องพึ่งพาตลาดทุนนะครับหรือการออกพันธบัตรกู้ยืมเงินเพราะนั้นผมว่าเราจะลำบากไปอีกสักพักนึงนะครับลงไปในถึงระดับประชาชนนะครับจากราคาสินค้าที่ยังสูงขึ้นอยู่ต่อเนื่องคือเทียบกับ30ปีที่แล้วเนี่ยมันหนังคนละม้วนจริงๆแล้วผมคิดว่ามันเป็นประเด็นไม่ใช่แค่ปัญหาวิกฤตเฉพาะหน้าแต่ว่ามันเป็นประเด็นปัญหาเรื่องโครงสร้างด้วยคือเราต้องกลับมาทบทวนว่าจากที่ใช้คําว่าขีดความสามารถในการแข่งขันเราสูงมาก30กว่าปีก่อนที่เรากําลังเปลี่ยนจากประเทศเกษตรเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะครับทุกอย่างเข้าทางเราหมดวันนี้เนี่ยเรายังพึ่งบุญเก่าแล้วอยู่ในระบบโครงสร้างเศรษฐกิจเบสิคลี่คือเกือบจะเหมือนกันอยู่เลยเนี่ยแต่มันไม่ตอบโจทย์แล้วเนี่ยนะฮะหลายๆอย่างเปลี่ยนไปโครงสร้างสังคมของเราเองก็เปลี่ยนนะครับเมื่อ30ปีก่อนแรงงานเราล้นเหลือต้นทุนค่าแรงก็ต่ำตอนนี้นี่คือแรงงานขาดแคลนมากเราเข้าสู่สังคมสูงอายุเราต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวคือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมันถึงเป็นเหตุผลให้นักลงทุนประเภท FDI เนี่ยเขาไปลงทุนเวียดนามเขาไปลงทุนอินโดนีเซียเพราะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยแรงงานสัดส่วนจำนวนยังเยอะกว่าเราเยอะนะครับแล้วก็แถมตลาดภายในประเทศของเขาก็ใหญ่กว่าจากประชากรที่เด็กกว่าแล้วก็ปริมาณประชากรที่มากกว่าเรามันทำให้เราต้องกลับมาคิดว่าเราจะกลับมารุ่งเรืองนะครับแล้วก็ร่ำรวยได้อย่างไรอย่างน้อยที่สุดไม่ต้องถึงกับรวยมากครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้คนรุ่นใหม่ยุคปัจจุบันเนี่ยเขามีโอกาสได้มีความรู้สึกเหมือนกับสมัยที่เรายังหนุ่มนั่นนะครับแล้วก็มีความรู้สึกตอนนั้นผมบอกเลยนะตอนที่ตัดสินใจกับเปิดบริษัทเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวแต่ว่าเพื่อนๆทุกคนที่มีโอกาสไปเรียนต่างประเทศผมไม่มีใครเลยนะที่แม้แต่คิดว่าจะอยู่ใช้ชีวิตต่างประเทศถามว่าทำไมโอเคบ้านเราน่าอยู่ที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าถ้ามองในแง่ของโอกาสเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่คนไทยแต่คนต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยเขามองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้มากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกเลยช่วงนั้นเนี่ยเขาถึงมองว่าเราเป็นเสือตัวที่5นะครับของเอเชียแต่ไปยังไม่ถึงดวงดาวก็ไปสะดุดกับต้มยำกุ้งซะก่อนครับหลังจากนั้นถึงแม้ฟื้นตัวมันก็ไม่ได้กลับเหมือนเดิมแล้วนี้คุณกรมีแนวทางการแก้ไขหรือคำแนะนำอย่างไรให้กับกลุ่มนักธุรกิจมือใหม่บ้างคะเอาระดับนโยบายก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้สวมหมวกการเมืองผมมองว่าโอกาสของไทยเราเนี่ยมีเยอะนะเพราะว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ยังโตนะแล้วเรามีของที่เขาต้องการเราก็ต้องกลับมาดูว่าแล้วมันมีอะไรที่เราทำได้ที่คนอื่นเขาแข่งกับเรายากถ้าเราจะไปแข่งในเรื่องเทคโนโลยีเราอาจจะสู้เขาไม่ได้สู้เกาหลีไม่ได้สู้หลายประเทศไม่ได้แต่ว่ามันมีหลายเรื่องที่เขาต้องการในแง่ของการบริโภคที่เรามีเป็นของดีของเราเนี่ยแล้วเขาแข่งยากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรายังไม่ได้ทำสร้างรายได้หรือสร้างโอกาสจากมันได้มากเท่าที่ควรค่ะมันหนีไม่ได้เช่นเรามาดูเรื่องเกษตร 30% ของประชากรยังเป็นเกษตรกรแต่ว่าสัดส่วน GDP ตอนนี้ลดลงเหลือแค่ประมาณ 6% รายได้พื้นที่ที่ใช้ในการทำการเกษตรทั้งประเทศเนี่ยประมาณ 140-150 ล้านไร่แต่ GDP แค่ประมาณ 1.4-1.5 ล้านล้านบาทนั่นคือเฉลี่ยไร่ละ 10,000 บาทเท่านั้นต่ำมากนั่นคือยังไม่นับเรื่องของค่าแรงหรือว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายนี่คือหมายถึงรายได้นะซึ่งมันต่ำมากแล้วก็จึงเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นทั้งความท้าทายและโอกาสนะครับผมก็มองว่าเรื่องเกษตรเรื่องอาหารของเรานี่ยังไงก็เหนือแต่มันชัดเจนว่าโจทย์คืออะไรโจทย์คือเราต้องส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรของเรานะแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอุตสาหกรรมหลักเลยนะครับที่จะสามารถที่จะสร้างโอกาสให้กับ
คนไทยระดับรากหญ้าได้อย่างมากแล้วก็สร้างโอกาสให้กับนักลงทุนคนรุ่นใหม่ด้วยที่จะเข้ามาทำธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ซึ่งตอนนี้เราเห็นมากขึ้นเรื่อยๆเราลงไปถึงไม่ใช่แค่แปรรูปใส่กระป๋องนะครับแต่ว่าลงไปถึงเรื่องของการสกัดโปรตีนจากข้าวนะครับเหล่านี้เนี่ยเพื่อเพิ่มมูลค่าไปใช้ทำเรื่องของเครื่องสำอางบ้างอะไรบ้างซึ่งมันเพิ่มมูลค่ามหาศาลวันก่อนมีรุ่นพี่คนหนึ่งก็เล่าให้ฟังการเลี้ยงจิ้งหรีดนะจิ้งหรีดนี่เป็นแหล่งโปรตีนเกือบที่ดีที่สุดในโลกเลยนะครับจิ้งหรีดตัวหนึ่งนี่มันเป็นโปรตีนประมาณ 90% อีก 10% ก็คือกากของมันเพราะนั้นการสกัดโปรตีนจากจิ้งหรีดทำเป็นผงเพราะฝรั่งก็อาจจะไม่นิยมที่จะกินเป็นตัวนะมันเป็นวิธีที่สามารถจะเพิ่มมูลค่าจิ้งหรีดได้จากการขายเป็นตัวเนี่ยถึงประมาณแบบ10เท่า10 20เท่าเพราะนั้นมันเป็นตัวอย่างนะว่านั่นคือโอกาสโดยรวมของเราก็คือเรื่องของฟู้ดเรื่องของการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรของเราอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเยอะแล้วเรามองถึงประเด็นปัญหาของเราตอนนี้เนี่ยคืออะไรน้ำมันแพงไฟฟ้าแพงนะครับสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าโครงสร้างพลังงานของเราเนี่ยมันอยู่ในโครงสร้างเดิมที่อิงการใช้แก๊สในยุคสมัยก่อนเนี่ยเรามีแก๊สจากอ่าวไทยเพียงพอนะครับต่อการใช้บริโภคเดี๋ยวนี้เนี่ยในการปั่นไฟเนี่ยเราใช้แก๊สที่มาจากอ่าวไทยซึ่งเป็นของเราเองเนี่ยเพียงแค่ประมาณครึ่งหนึ่งอีกครึ่งต้องซื้อจากข้างนอกค่ะนะครับแล้วเจอสงครามรัสเซียยูเครนเข้าไปเนี่ยราคาแก๊สนำเข้าคือ LNG เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเนี่ยมันก็ทำให้เราลำบากนะครับบวกกับประเด็นเรื่องของโลกร้อนเป้าหมาย Net Zero ของประเทศเนี่ยโอกาสสำคัญทางด้านการพัฒนาของประเทศเนี่ยก็คือการปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมและคมนาคมของเราเนี่ยให้เป็นโครงสร้างที่สอดคล้องกับเป้าหมาย Net Zero คือเป็นกรีนนะครับนึกจินตนาการนะครับว่าเราต้องใช้เม็ดเงินลงทุนแค่ไหนในการที่จะเปลี่ยนอุตสาหกรรมพลังงานทั้งหมดซึ่งตอนนี้แบบ 90% พึ่งพา Fossil Fuel เนี่ยมาเป็น Renewable เป็นพลังงานหมุนเวียนนะครับนี่คือเม็ดเงินลงทุนหลายแสนล้านในตัวมันเองก็กระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับแถมจะทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยมั่นคงและยั่งยืนมากขึ้นด้วยมีเสถียรภาพมากขึ้นซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นตัวอย่างนะครับว่าเราทำอะไรขนส่งเหมือนกันค่ะตอนนี้เรามีเป้าหมายที่จะใช้ EV เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเขาบอกว่า2030อีก8ปีเนี่ยสัดส่วน EV ให้เป็น 30% คือประมาณ 700,000 กว่าคันนะฮะถึงเวลานั้นเนี่ยไฟฟ้าถ้ายังต้องมาจากแก๊สยังมาจากถ่านหินอยู่เนี่ยมันก็ไม่กรีนเท่าไหร่ค่ะเพราะนั้นมันต้องมียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกันและยุทธศาสตร์นี้เนี่ยมันจะกระตุ้นทำให้เกิดการลงทุนนะครับแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจมันฟื้นได้มันเหมือนเป็นแบ่งเป็น2กลยุทธ์อย่างนี้ไหมคะคือกลยุทธ์แรกก็คือในมุมของการสร้าง product หรือการเพิ่มคุณค่าให้กับ product โดยใช้ fundamental ที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยของเราอยู่แล้วก็คือการเกษตรแต่ว่าปลายทางเนี่ยทำให้เป็น product ที่โลกต้องการใช่ไหมคะกับอีกด้านนึงก็คือในเวในการ lean cost หรือลด cost โดยใช้ renewable energy ต่างๆซึ่งก็สอดคล้องไปกับเทรนด์ของโลกที่เขาก็ต้องการ certify พวก net zero เรื่องอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ๆคือเราเป็นประเทศส่งออกครับความจริงมันไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของการลด cost นะครับแต่ว่าในฐานะประเทศส่งออกเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันเริ่มมีการกำหนดมาตรฐานโดยฝั่งผู้ซื้อโดยเฉพาะทางยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยว่าผู้ส่งออกของเราเนี่ยต้องตอบโจทย์เรื่องของการแก้ปัญหาโลกร้อนให้กับเขาด้วยก็คือต้อง certify net zero ความหมายก็คือเราเองก็ต้องรู้ว่าที่มากระบวนการการผลิตของเราเนี่ยมันผลิตคาร์บอนนะครับเข้าสู่บรรยากาศโลกมากน้อยแค่ไหนแล้วมีมาตรการยังไงที่จะจำกัดหรือแก้ไขประเด็นเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่เราต้องหันมาสู่เรื่องของ green economy ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวอย่างโอกาสและสิ่งที่เราต้องทำความจริงพูดถึง green เนี่ยผมอยากจะบอกว่าเรามีแนวความคิดเยอะนะครับแบ่งเป็นเฉดสีเลยก็ได้นะครับในแง่ของในเรื่องของโอกาสนะครับของคนไทยเราพูดถึง green ใช่ไหมครับก็เปลี่ยนอุตสาหกรรมให้เป็น green แค่นั้นก็จะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจที่สำคัญเรามีเศรษฐกิจสีเทานะครับก็คือเราใช้คำว่าเปลี่ยนสวยเป็นภาษีเอาเรื่องที่มันอยู่ใต้ดินสีเทาๆเนี่ยนะครับมาไว้บนดินไว้บนโต๊ะมันจะได้กำกับดูแลได้เก็บภาษีมันได้สร้างรายได้ให้กับประเทศชาติได้แล้วก็กำจัดเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันไปด้วยต่างหากนะครับอย่างเช่นคาสิโนเป็นต้นเรามีเศรษฐกิจสีขาวให้ดาวว่าเศรษฐกิจสีขาวคืออะไรดาวได้คิดออกไหมคิดไม่ออกถ้าบอกว่าสายมูท่องเที่ยวสายมูนี่พอนึกภาพออกไหมโอเคตามวัดวารามไปทริปทำบุญไหว้พระอย่างเงี้ยหรอนั่นแหละครับ
นี่คือใหญ่มากนะจะสังเกตอย่างช่วงโควิดเนี่ยนครศรีธรรมราชนี่บูมมากเที่ยวบินวันละ50กว่าเที่ยวนะครับไอ้ไข่ใช่ไหมคะเพราะไอ้ไข่อย่างเดียวนะครับซึ่งมันก็เป็นตัวพิสูจน์ว่าจริตของคนเอเชียเลยนะไม่ใช่เพียงแค่คนไทยเนี่ยในการที่จะเที่ยวแนวสายหมู่เนี่ยมันเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจริงๆผมเพิ่งกลับไปเยี่ยมญี่ปุ่นมาได้กลับไปเที่ยวญี่ปุ่นมา3วันใน3วันผมไปเที่ยววัด2วัดนะซึ่งนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเองก็เต็มเลยในทั้ง2สถานที่เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราสร้างมันขึ้นมาได้เพราะตำนานเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยประเทศไทยเรามีเยอะมากนะครับทำยังไงเท่านั้นเองที่จะแปลงเรื่องนี้เนี่ยให้มันเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจนะครับมีเศรษฐกิจสายรุ้ง Rainbow Economy ก็คือเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมสิทธิเท่าเทียมในกลุ่ม LGBTQ นะครับซึ่งทั่วโลกเนี่ยเป็นถือว่าตลาดที่ใหญ่มากแนวโน้มเขามีความรู้สึกสบายใจกับประเทศไทยเราอยู่แล้วแต่มันมีหลายเรื่องที่เรายังทำได้เพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะส่งสัญญาณออกไปว่ามาเที่ยวที่นี่นะครับเราต้อนรับแล้วก็ยอดกำลังซื้อของเขาสูงเพราะว่าด้วยเหตุผลต่างๆนานาเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวอย่างว่าเฉดสีต่างๆเนี่ยมันเป็นโอกาสทั้งนั้นนะครับในการที่จะทำของที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจโอ้โหพอชวนพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจในหลากหลายแง่มุมหลากหลายเฉดสีแบบนี้ต้องขอคุยเรื่องเศรษฐกิจคนโดดเดี่ยวบ้างค่ะนี่พูดแล้วน้ำตาเรือนล้อเล่นล้อเล่นน้ำตาแห่งความสุขมันตอนนี้ค่ะมันมี lonely economy เขาบอกว่าเป็นเศรษฐกิจความจริงน่าจะใช้คำว่า alone เนาะ lonely มันดูเหงา lonely แปลว่าเหงาถ้า alone แปลว่าโดดเราต้องกลับไป correct research นี้คือเขาบอกว่ามันเป็นเศรษฐกิจของคนโดดเดี่ยวคนสมัยนี้นิยมทำอะไรคนเดียวไปเที่ยวคนเดียวนอนห้องพักก็ควรจะเป็นห้องคนเดียวไม่ต้องมานั่งห้องเตียงคู่แล้วแล้วทานอาหารก็ทานคนเดียวกับจอมอนิเตอร์ให้ดูทีวีสวยๆได้ชอบเลี้ยงสัตว์แทนที่จะมีลูกคุณกรมีความเห็นกับเศรษฐกิจแบบนี้ยังไงบ้างคะก็เห็นว่าความจริงหลายเมืองใหญ่โดยเฉพาะนะครับในเอเชียเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงในเชิงความเป็นอยู่แบบในแนวนี้จริงๆค่ะผมดูซีรีส์เกาหลีนี่จะเห็นเลยว่ามันเป็นประเด็นมากเรื่องนี้แล้วก็แต่งงานก็ช้าลงแต่งแล้วก็ไม่อยากมีลูกนะครับอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันมาแนวนี้เยอะผมคิดว่าเรื่องของการท่องเที่ยวที่เราต้องปรับเพื่อมีทางเลือกนะครับที่ไม่เป็นปัญหากับนักท่องเที่ยวที่เที่ยวคนเดียวเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าทำอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงนี่ผมว่ามีแต่จะโตซึ่งอันนี้เนี่ยสำหรับประเทศไทยเราดีเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตสำคัญอยู่แล้วแล้วผมคิดว่าโอ้จากที่บ้านผมเองนี่บางทีผมมีความรู้สึกว่าขนมน้องหมานี่น่ากินกับขนมที่ภรรยาซื้อให้สามีอีกนะเพราะนั้นแล้วแพงกว่าด้วยใช่ค่ะแซลมอนต้องออร์แกนิกมาจากโน่นนี่นั่นคือผมคิดว่าตลาดชั้นบนตลาดทุกระดับชั้นเนี่ยมีนะครับแล้วเราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่เรามีเยอะอยู่แล้วเนี่ยกับเรื่องราวเหล่านี้เยอะรวมไปถึงโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงโรงแรมสัตว์เลี้ยงที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าผมเพิ่งไปโตเกียวมาโรงแรมที่ผมพักเนี่ยผมก็ถามว่าช่วงโควิดเป็นไงบ้างเขาบอกว่าก็เหนื่อยหน่อยเขาต้องปรับยุทธศาสตร์แล้วก็เขาปรับยุทธศาสตร์เนี่ยเพื่อที่ทำการตลาดกับคนในประเทศเขามากขึ้นเขาก็เลยต้องเปลี่ยนกติกาสำคัญอยู่เรื่องนึงนะครับก็คือเปลี่ยนให้เอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้เข้ามานอนพักด้วยได้เพราะว่านักท่องเที่ยวมาคนเดียวนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดต้องมากับสัตว์เลี้ยงไม่ยอมที่จะทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านนะเพราะนั้นผมก็จะเห็นว่ามันก็ยังมีคนญี่ปุ่นอุ้มน้องหมาอุ้มใครขึ้นมามันก็น่ารักดีนะมันก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่ามันเป็นตลาดที่ใหญ่จริงๆแล้วก็ผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวนะครับที่จะตอบโจทย์ให้กับลูกค้ากลุ่มนี้มันมีอะไรอีกครับมันมีท่องเที่ยวใช่ไหมมีสัตว์เลี้ยงมีโรงแรมร้านอาหารนี่ใช่แล้วโอเคนะเห็นบ่อยอยู่ใช่ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเท่าที่หนึ่งเข้าไปดูรีเสิร์ชค่ะคุณกรเลเยอร์ของร้านอาหารเนี่ย maximize seat ได้อีกเยอะมากเลยเพราะว่าหันหน้าเข้าหากำแพงแล้วก็ติดจอทีวีให้เขาบันเทิงกับการกินราเมงคนเดียวไปได้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าในมุมของการแบบ manage space เนี่ยหนึ่งว่านี่ make profit มากกว่าโมเดลปัจจุบันด้วยซ้ำหนึ่งว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจเยอะมากสำหรับคนที่อาจจะอยากปรับธุรกิจหลังจากช่วงโควิดหรือว่าคนที่อยากจะคิดธุรกิจใหม่ๆก็จริงครับเนาะจริงครับค่ะก็อันนี้ยังไม่นับว่าโอกาสที่จะเจอคู่อีกต่างหากนะฮะว่าไปแต่เราก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นเป้าหมายของคนที่เลือกที่จะมีชีวิตแบบนั้นนะครับที่จะไปหาคู่เขาพร้อมที่จะหันหน้าเข้ากำแพงแล้วก็ดูแต่มันมีที่เกาหลีไงคุณกรณ์ที่เขาบอกว่าการท่องเที่ยวแบบเชิงเที่ยวคนเดียวก็คือไปเช่าออปป้าเดินเที่ยวเป็นเพื่อน
อันนี้เขาก็คงไม่ได้หวังหาคู่นะแต่หนึ่งว่ามันก็ดีกว่าเดินคนเดียวเดี๋ยวรถชนสมัยผมอยู่ในวัยเที่ยวอยู่เนี่ยมันเคยมีบาร์หนึ่ง อยู่แถวสีลมเนี่ยที่เขาจะมีโทรศัพท์สมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์มือถือนะเพราะฉะนั้นในยุคสมัยนี้เนี่ยมันไม่ต้องมีแบบนี้แต่ว่าเขาจะมีโทรศัพท์แบบมีสายเนี่ยแล้วก็ทุกโต๊ะจะมีโทรศัพท์นะเราสามารถที่จะแบบโทรคุยกับอีกโต๊ะหนึ่งได้ถ้าสมมติว่าไม่เดินไปคุยกันนะคะมันก็เหมือนกับทำไมเดี๋ยวนี้ต้องส่งเท็กซ์อะไม่โทรศัพท์คล้ายๆประมาณอย่างนั้นมันก็เป็นมุกนิดนึงประมาณนั้นมีเครื่องไม้เครื่องมือช่วยมันก็เลยมีอาชีพใหม่ๆเยอะเท่าที่หนึ่งดูแล้วก็มันจะมีอาชีพนึงที่เหมือนจ้างไปนั่งเงียบๆเป็นเพื่อนเพราะมันจะมีคนเกาหลีญี่ปุ่นเนี้ยค่ะเขาจะชอบแต่งตัวแบบอาจจะแต่งตัวเป็นแบบคอสตูมที่พิเศษหรือประหลาดหรือยูนิคนิดนึงแล้วเขาเขินเขาต้องการจะมีคนไปนั่งในร้านอาหารคนเดียวเป็นเพื่อนแล้วให้เขาได้ใส่ชุดนั้นอ่ะรับประทานอาหารอย่างมีความสุขอยู่คนเดียวใช่อยู่คนเดียวคือมันก่อให้เกิดสำหรับหนึ่งมันไม่ใช่แค่ในมุมธุรกิจอย่างเดียวอดมีความรู้สึกเศร้านิดๆนะเฮ้ยไม่เศร้านะเขาทำรายได้สูงมากเลยนะไม่ผมไม่ได้เศร้าแทนคนที่ได้รับจ้างแต่ว่าการที่ต้องจ้างคนมานั่งเป็นเพื่อนเนี่ยในความรู้สึกคือมันอดเศร้าไม่ได้เขาคงเขินกับการทำอะไรกับคนที่รู้จักไงเพราะว่าสิ่งที่เขาทำมันอาจจะยูนิคมากๆไม่อยากจะอธิบายให้ใครฟังอะไรเงี้ยซึ่งนอกจากในเชิงธุรกิจผู้ประกอบการเกิดสิ่งใหม่แล้วหนึ่งว่า individually อาชีพเล็กๆน้อยๆเสริมหรืองานอดิเรกอ่ะมันก็เพิ่มขึ้นด้วยจากวิถีชีวิตใหม่ๆแบบนี้จริงครับแล้วความจริงแม้แต่สินค้าบางชนิดเนี่ยมันอาจต้องปรับวิธีการขายเพื่อที่จะขายเป็นหน่วยแบบหน่วยเล็กลงใช่หม้อหุงข้าวก็หุงกินคนเดียวอะไรอย่างนั้นอ่ะใช่ค่ะไม่ต้องหุงแบบขายข้าวหมูแดงอันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเนาะตรงนี้ก็เป็นเศรษฐกิจใหม่ที่น่าสนใจเป็นโอกาสใหม่ๆใช่เลยแล้วผมคิดว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไอ้ตัวหน่วยครอบครัวมันเล็กลงอยู่แล้วด้วยในธรรมชาตินะครับครอบครัวอย่างมากนี่ก็3คนประมาณอย่างนั้นนะฮะ2 3มากคือ4เพราะนั้นมันไม่เหมือนแต่ก่อนซึ่งมันก็ส่งผลต่ออสังหาริมทรัพย์อีกต่างหากนะครับคือตอนนี้ซื้อแล้วขายต่อง่ายที่สุดก็คือเป็นสตูดิโอใช่มั้ยห้องเดียวอย่างน้อยหรืออย่างมากก็คือแบบแยกห้องครัวห้องนอนห้องรับแขกซึ่งหน่วยเล็กเนี่ยมีราคาที่ดีต่อตารางเมตรเนี่ยอาจจะมากกว่าหน่วยใหญ่เพราะว่ามันซื้อง่ายแล้วก็ขายคล่องกว่าค่ะค่ะพอเมื่อกี้พูดถึงธุรกิจใหม่ๆก็มานั่งนึกถึงธุรกิจสตาร์ทอัพค่ะคุณกรซึ่งตอนนี้เด็กเจน Z เนี่ยไม่อยากจะไปเรียนต่อในมหาลัยกันแล้วออกมาทำธุรกิจกันแล้วคุณกรเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคือลูกผมก็มิลเลนเนียลนะครับคือ20ต้นๆค่ะแล้วก็เขาก็เรียนจบมาผมอดตั้งคำถามไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าจริงๆที่ไปเรียนมาเนี่ยมันได้อะไรคือชุดผมเนี่ยยังไงลูกก็ต้องไปเรียน คือเรามีความรู้สึกไม่รู้ว่าคิดมากไปเรียนเนี่ยน้อยมันเป็นประสบการณ์ในชีวิตช่วงที่ได้อยู่ในแคมปัสได้ไปเรียนมหาลัย แต่ถามว่าไอ้สิ่งที่เรียนมาเนี่ยมันเอามาแอพพลายโดยตรงไหมเนี่ยมันก็ต้องตอบว่าไม่ซะทีเดียวนะแต่ผมก็ยังมีความรู้สึกว่าไปเรียนเถอะ เพราะว่ามันมีอะไรบางทีมันสายวิชาชีพยิ่งต้องเรียนนะครับแต่ว่าถึงแม้ไม่ใช่เนี่ยมันยังมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เรามัธยัวขึ้นนะครับมีวุฒิภาวะมีความพร้อมที่จะเผชิญในโลกภายนอกมากขึ้นแทนที่กระโดดจากการเป็น อยู่กับพ่อแม่ที่บ้านแล้วก็เข้าสู่การทำธุรกิจหรือการทำงานเลยเนี่ยมันควรจะมีช่วงแกปอะไรบางอย่างก็เลยไม่อยากให้ถึงกับเลิกวัฒนธรรมการเรียนนะครับในระดับอุดมศึกษาถ้าสมัยพ่อผมนะเรียนหนังสือมาเนี่ยก็คือรับราชการเพราะโอกาสภาคเอกชนยังไม่เยอะสมัยผมเนี่ยแทบจะไม่ค่อยรับราชการกันละแต่ว่าทุกคนจะเป้าหมายหลักก็คือกลับมาแล้วก็เรียนจบแล้วเข้าบริษัทใหญ่นะครับถ้าเป็นไทยจะเป็นบริษัทฝรั่งก็เชลเอสโซถ้าเป็นบริษัทไทยก็เอสปูนปตท.อะไรประมาณอย่างนั้นนะครับมายุคสมัยนี้นี่มีรุ่นผมไม่มีใครสนใจที่จะเข้าเป็นลูกจ้างประจำในองค์กรแบบนั้นเลยนะครับอยากทำอะไรเองทั้งสิ้นเล็กๆน้อยๆอย่างลูกสาวผมเนี่ยเขาก็ไม่ได้มารบกวนขอเงินอะไรนะฮะแต่ถามผมเวลาคนถามว่าลูกสาวตอนนี้ทำอะไรโอ้ตอบยากมากมันหลากหลายมากมีสตาร์ทอัพเขาขายเป็นพวกแบบโปรตีนพาวเดอร์ใช้แบบโปรไบโอติกพลานเบสอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับตามยุคสมัยผมก็ชอบสินค้าของเขานอกจากนั้นเนี่ยเขาเรียนวรรณคดีอังกฤษเขาชอบเขียนนะครับเขาก็จะมีงานเขียนเยอะคนก็จ้างเขาเขียนรีวิวโน่นนี่นั่นอะไรประมาณอย่างนั้นเป็นนางแบบให้กับสินค้าโน่นนี่นั่นบ้างอะไรประมาณนี้เป็นพิธีกร
ว่างๆก็ไปจัดงานแสดงศิลปะคือหาได้เงินได้ลูกชายก็เหมือนกันนะครับจิปาถะมากแต่ไม่มีใครทำงานออฟฟิศนะผมก็อดมีความรู้สึกมันไม่ค่อยมั่นคงอะไรนะแต่ก็เหมือนกับมันก็ถ้าตราบใดที่ขยันมันก็มีช่องทางนะครับในโลกสมัยใหม่ที่จะหาเงินได้เสมอนะเพราะนั้นผมคิดว่ามองในมุมของผมในฐานะนักการเมืองเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เราก็ต้องปรับความคิดเรื่องของกฎหมายเรื่องของการดูแลการคุ้มครองอย่างเช่นพอสัดส่วนคนในวัยทำงานของเราเนี่ยเขามีอาชีพอิสระมากขึ้นเนี่ยแต่ว่าระบบเรื่องของบำเหน็จบำนาญเนี่ยระบบประกันสังคมเนี่ยมันเอื้อต่อคนที่เป็นลูกจ้างประจำนะฮะมนุษย์เงินเดือนมากกว่าเนี่ยแล้วยังไงอ่ะ20กว่าล้านคนที่เขาไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนเนี่ยเราจะไม่ให้เขามีระบบดูแลเขาเลยมันก็ต้องมาปรับหรือแม้แต่เรื่องของกิ๊กอีโคโนมีนะมีประชาชนคนไทยที่ทำงานอยู่กับแพลตฟอร์มอย่างเช่นพวก Delivery Grab Lazada Shopee และอื่นๆเนี่ยเขาไม่ได้มีสิทธิ์ในฐานะลูกจ้างประจำแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยก็คือเขาทำงานเสมือนกับเขาเป็นลูกจ้างประจำซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่ากฎหมายมันต้องปรับนะครับเพื่อที่จะดูแลเขาผมแบบคุยกับเขานี่คือพูดง่ายๆมันดูเหมือนว่าเขามีความเป็นอิสระเลือกจะทำงานหรือไม่ทำก็ได้แต่ถ้าเขาไม่วิ่งรอบเขาก็จะไม่รับทางแพลตฟอร์มก็จะไม่ส่งงานให้มันก็ถูกแกมบังคับอ่ะว่าเหมือนกับคุณต้องทำงานวันละ10ชั่วโมงนะซึ่งสถานะมันก็ควรที่ได้รับการยอมรับว่าคุณก็เสมือนเป็นลูกจ้างประจำของเขานั่นแหละควรที่จะมีสิทธิ์คุ้มครองประกันโหนี่ขนาดขี่มอเตอร์ไซค์เลยเนี่ยประกันภัยก็ไม่มีประกันชีวิตก็ไม่มีเสื้อที่ต้องใส่นี่ซื้อเองใช่ต้องจ่ายเองหมดผมว่ามันผ่อนเองมันไม่แฟร์แล้วความจริงเรื่องนี้เนี่ยก็ได้มีการปรับกฎหมายในหลายประเทศแล้วครับด้วยเหตุผลเดียวกันกับที่เรากำลังพูดคุยแล้วเปลี่ยนกันโอเคเพราะฉะนั้นในเชิงนโยบายในเชิงวิธีการดูแลระดับภาครัฐและเอกชนก็ควรจะเอื้อหนุนต่อระบบเศรษฐกิจแล้วก็อาชีพใหม่ๆด้วยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นalone economy gig economy หรือว่าอาชีพอิสระทั้งหลายแต่อย่างประเด็นเมื่อกี้ค่ะคุณกรเพิ่มเติมนิดนึงอย่างที่เราพูดกันถึง Gen Z ว่าอาจจะไม่ได้เข้ามหาลัยท่านมองหมายถึงว่าไม่ willing to ที่จะเข้ามหาลัยอยากจะออกมาทำกิจการเองเนี่ยค่ะสำหรับหนึ่งอ่ะจะเป็นคำถามที่ว่าหรือเป็นเพราะว่าเวลาที่เรา identify คำว่ามหาลัยมันแลดูแบบเข้าไปนั่งเลคเชอร์ใช่ไหมแทนที่จะมีกิจกรรมให้เขาเรียนรู้การเข้าสังคมการทำอาชีพผมก็เห็นด้วยเลยครับผมคิดว่าสิ่งที่เราเรียนและวิธีที่เราเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็จะต้องปรับด้วยนะครับผมคิดว่ามันถึงเวลาที่เราต้องปรับให้เขามีทางเลือกมากขึ้นและอีกอย่างนึงก็คือการเรียนเนี่ยมันควรจะต้องเป็นโอกาสไลฟ์ลองทั้งชีวิตนะเพราะว่ามันต้องอัพสกิลอยู่เสมอต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆผมคิดว่ามันควรที่จะเข้าสู่ระบบว่าใครอยากที่จะเรียนอะไรเมื่อไหร่ก็สมัครเป็นคอร์สไปนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนได้ผมว่าอย่างนั้นมันอาจจะตอบโจทย์มากกว่าแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากกว่าด้วยในส่วนของแบบหลักสูตรการศึกษาอาจจะเพิ่มเรื่องของซอฟต์สกิลเข้ามามีบทบาทบ้างนะหนึ่งในฐานะคนจ้างงานเด็กรุ่นใหม่เราก็ expect maturity หรือว่า communication skill หรือแม้กระทั่งวิธีการ negotiate หรือ convincing อะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าบอกว่า day 1ออกมาจากรั้วมหาลัยแล้วพอมีอะไรติดปลายนวมมาบ้างก็น่ารักดีนะก่อนใช่ครับผมคิดว่านั่นคืออีกสาเหตุหนึ่งมันเป็นเรื่องของวุฒิภาวะนะครับคือถ้าสมมติจบม.3ออกมาหรือม.6ออกมาเนี่ยผมคิดว่ามันยังอาจจะขาดวัยวุฒิในส่วนของตรงนี้ประสบการณ์ชีวิตนะเพราะนั้นหนึ่งในสิ่งที่มหาวิทยาลัยเคยให้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรื่องนั้นการเข้าสังคมมันล้วนมีเป็นทักษะที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตซึ่งจริงๆแล้วถ้าเขาอยากจะไปเป็นองค์ประกอบที่ดีหรือว่าผู้ประกอบการที่ดีเขามีสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญใช่แล้วมันมีเราควรจะพูดถึงอีกเรื่องนึงที่มันควรที่จะมีการสอนในห้องเรียนนะครับก็คือเรื่อง financial literacy ผมคิดว่านี่คือปัญหาใหญ่ของบ้านเมืองนะครับก็คือความรู้ความใช้คำว่าเท่าทันเลยก็ได้นะเรื่องการเงินคนถูกหลอกเยอะค่ะนะเราอาจจะไม่เชื่อว่าคนเชื่อได้ยังไงนะครับในบางครั้งเวลาเราดูข่าวเนี่ยแต่ว่าก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าระดับความรู้ทางด้านการเงินผมคิดว่าของคนไทยยังต่ำเกินไปการทำความเข้าใจกับภัยของหนี้นะครับการประเมินอย่างเมื่อกี้เนี่ยเรามีโอกาสคุยกันก่อนเข้างานใช่ไหมครับว่าเรื่องของการคำนวณดอกเบี้ยนะครับก็เป็นประเด็นที่
หลายๆคนเขาไม่คิดแต่เขาคิดเพียงแค่เขามีเงินเพียงพอที่จะจ่ายวันๆไหมแต่ไม่ได้กลับมาคิดว่ารวมๆกันแล้วมันเท่ากับอัตราดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วความจริงมีแหล่งเงินกู้ที่อาจจะถูกกว่านี้ถ้าเขาไปกู้ทางนั้นเนี่ยต้นทุนการเงินเขาอาจจะลดลงอะไรอย่างนี้ครับมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันต้องมีการสอนนะครับเห็นด้วยมากๆเลยซึ่งตรงนี้มันจะทำให้เราเตรียมคนรุ่นใหม่ที่เป็นอนาคตของชาติของเราให้มีความพร้อมได้มากขึ้นใช่เพราะจะเป็นentrepreneurคุณต้องรู้เรื่องใช่เรื่องเบสิกเรื่องการคำนวณต้นทุนนะครับการคำนวณดอกเบี้ยเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความรู้พื้นฐานที่คุณต้องมีถ้าคุณคิดอยากที่จะมีธุรกิจของตัวเองค่ะโอ้โหวันนี้เราได้ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของธุรกิจยาวมาถึงเรื่องของการศึกษาขอแตะกลับมานิดนึงในบทบาทส่วนตัวของคุณกรณ์บ้างค่ะวันนี้เดินเข้ามามีน้องไก่ขันต้อนรับเรียบร้อยเลยคือพืชผักสวนครัวที่เลี้ยงไก่นี่คือคุณกรณ์เลี้ยงจริงๆเลี้ยงเองใช่ครับใช่ครับมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรคะอาหารสะอาดแล้วก็ชอบครับผมว่ามันสบายตาได้ด้วยต่างหากแล้วก็การที่เราได้กินกล้วยจากสวนเราเองกินผักจากแปลงผักของเราเองมันก็ทำให้มีความสุขะนะครับไข่จากเล้าไก่ของเราเองประมาณอย่างเงี้ยหนึ่งมันปลอดภัยะนะโดยเฉพาะเรื่องผักเนี่ยผมคิดว่ามันมีประเด็นปัญหาเรื่องความปลอดภัยจากผักที่ซื้อในตลาดทั่วไปอยู่ก็ทำให้มีความสบายใจแต่ว่ามันก็คือรื่นรมครับชอบปลูกต้นไม้ชอบอะไรอยู่แล้วเป็นแหล่งผ่อนคลายด้วยหลังจากทำงานใช่ครับคุณกรมีเคล็ดลับในการแบ่งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวยังไงบ้างไหมคะไม่มีเลยครับไม่มีเลยทุกอย่างเป็นเหมือนกันหมดคือมันก็เป็นช่วงๆแต่ก็พยายามที่จะแบ่งเวลาแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายผมก็เป็นคนที่ติดการออกกำลังเพราะฉะนั้นผมก็จะมีช่วงเวลาที่จะต้องแบบได้ออกเหงื่ออาจจะไม่ทุกวันแต่อย่างน้อยก็คือวันเว้นวันนะครับผมชอบนั่งดูซีรีส์กับภรรยาก็จะมีเวลาช่วงก่อนนอนที่นั่งดูซีรีส์ด้วยกันนะครับโดยเฉพาะเกาหลีช่วงนี้ดูเรื่องอะไรคะคุณกรณ์ตอนนี้เลยดูเรื่อง Little Women โอ้ยเรื่องเดียวกันเลยนี่เพิ่งดูก่อนออกมาจริงป่ะแต่หนูดูตอน 9อย่าสปอยไม่สปอยนะคะไม่สปอยแต่ว่าคือมันเป็นดัดแปลงมาจากหนังสือแล้วก็เคยเป็นภาพยนตร์ฝรั่งมาแล้วนะครับแต่เนื้อเรื่องนี้คือต่างกันแต่ด้วยความเป็นเกาหลีผมว่าสุดยอดเรื่องนี้ใช่ผูกเรื่องเก่งก่อนหน้านี้ผมดูเรื่อง My Mister ชอบมากเหมือนกันไม่ได้ดูผม My Mister ก็ดีนะครับมีหลายเรื่องครับจักรพรรดินีกี51ตอนใช่อ๋อ51ตอนพ่อหนูดูค่ะอันนั้นพ่อบอกว่าพ่อตั้งใจมากเหนื่อยมากจริงๆกับการรีบด้วยแต่มันสนุกมากคือมันมหัศจรรย์ว่ามันทำให้แบบตื่นเต้นแล้วใจได้เหมือนกับมันจบได้ทุกตอนอ่ะเราก็ไม่น่าเชื่อแต่มันไม่จบนี่คือแค่ตอนที่3เองจะมีอะไรอีกวะอะไรเงี้ยอีกตั้ง48ตอนซึ่งซีรีส์เกาหลีชวนคุยต่อได้ไหมคะได้ซีรีส์เกาหลีเนี่ยคุยเรื่องนี้คุยได้เหรอชอบหนูรู้สึกว่าเขานอกจากเรื่องของการวางบทที่เขาเรียกอะไรนะได้ลึกซึ้งแล้วการตัดต่อหรือการที่เขาเชื่อมเรื่องอ่ะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจใช่แล้วผมคิดว่ามันไปเร็วด้วยบางทีเรามีความรู้สึกเอ๊ะทำไมไม่บอกเรื่องนี้แป๊บเดียวเขาจะบอกกันละคือมันไม่ได้ปล่อยให้มันยืดนะครับเหมือนกับที่เราอาจจะคุ้นเคยเพราะฉะนั้นตัวเนื้อเรื่องมันกระชับนะครับแล้วก็ประเด็นมันแหลมคมแล้วก็อย่างใน Little Women เนี่ยโอ้โหตอนย่าคุยกับหลานเนี่ยแบบนะฮะเราต้องถือกับแบบมีความรู้สึกโอ้โหคุยกันอย่างนี้เลยมีคนเล่าให้ผมฟังว่าบทเรื่องแบบนี้เนี่ยใช้เวลาเป็นปีนะแล้วก็รายได้สูงมากให้กับคนเขียนบทซึ่งมันต่างกับวงการบันเทิงบ้านเราที่ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ถึงได้ยินมาว่าเหมือนทีมเขียนบทเขาจะต้องมีแบบเขาเรียกนะหลายคนมากๆเพื่อมาวาลิเดตกันเองด้วยว่าเรื่องราวของคุณปมของคุณมันน่าสนใจมากพอหรือยังถ้ายังก็จะไปขยี้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือให้ความสำคัญใช่แล้วแม้แต่สิ่งที่เขาพยายามที่จะสื่อสารผมว่าเขาสร้างชาติผ่านซีรีส์ใช่คือกำหนดว่าค่านิยมในเรื่องนี้ควรจะเป็นยังไงใช่นะซึ่งผมมีคำว่าโอ้โหล้ำเว้ยแล้วก็มันเป็นวิธีการคล้ายๆคือผมเนี่ยคบกับคนเกาหลีมาตั้งแต่ยุค 80s สมัยที่ผมเข้าทำงานสายการเงินใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นเกาหลีก็อยู่ในช่วงที่ไม่ได้พัฒนากว่าเราเท่าไหร่คือผมจำได้ยุคประมาณ 90s ต้นๆเนี่ยวงการหลักทรัพย์เกาหลีเนี่ยมาดูงานบ้านเราคิดดูดินะซึ่งตอนนี้คือเขาก็ไปไกลแล้วซึ่งถ้าในพาร์ทของซีรีส์หนึ่งว่าเราคอเดียวกันหนึ่งเหมือนกันนะคะเดี๋ยว Little Women หนึ่งไม่สปอยนะแต่ว่าคุณย่านี่เก็บไว้ก่อนข้ามมาถึงเรื่องกีฬานิดนึงเมื่อกี้คุณตอนแตะว่าชอบเสียเหงื่อคุณตอนเล่นกีฬาอะไรบ้างคะ
ผมเล่นมาหมดนะครับสมัยที่อยู่ในช่วงแข่งขันเนี่ยก็ว่ายน้ำผมที่มหาวิทยาลัยผมจะพายเรือกันเชียงเรือค่ะนะครับแต่ว่าพวกเทนนิสพวกสควอชอะไรพวกนี้เล่นหมดที่เล่นไม่เป็นก็คือกีฬาที่ต้องใช้ทักษะทางเท้านะครับไม่วิ่งไม่วิ่งฟุตวิ่งไม่ถนัดเพราะว่าตัวผมใหญ่แล้วผมหนัก90กว่ากิโลนะครับเพราะนั้นก็จะแต่สูงมากนะคะใช่ใช่นั่นแหละครับหนักอยู่ดีแล้วก็ฟุตบอลนี้ไม่ได้เลยค่ะนะโปโลน้ำอะไรพวกนี้ได้อะไรที่ใช้มือใช้จังหวะของมือนี่โอเคแต่เท้าไม่ได้เพราะว่าสาเหตุที่ถามเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอย่างตอนนี้ค่ะในมุมของสเกลระดับประเทศและการมีการส่งเสริมเรื่องของการให้ขันมาดูแลสุขภาพแล้วก็กีฬากันเยอะแต่มันก็ยังเป็นเลเวลของสมาคมเล็กหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราจะช่วยให้มันพัฒนาไปในระดับประเทศหรือไปแข่งขันกับผู้อื่นก็ผมคิดว่าประเด็นคำถามก็น่าสนใจแล้วนะครับว่าเป้าหมายเราควรจะเป็นอะไรเป้าหมายควรจะเป็นเรื่องของการไปแข่งขันต่างประเทศหรือเป้าหมายควรจะเป็นเรื่องการส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีโอกาสได้เล่นกีฬาค่ะมันสามารถกำหนดหลายเป้าหมายได้นะครับในมิติเรื่องกีฬาเป็นเลิศก็คือเป้าหมายคือเหรียญทองโอลิมปิกเป็นต้นนะครับสัดส่วนประชากรที่เล่นกีฬาอย่างน้อยอาทิตย์ละหนนะนั่นก็คือเป็นอาจจะมีอีกยุทธศาสตร์หนึ่งหรือแม้แต่มีบางประเทศเขาก็คิดว่าควรจะส่งเสริมการเข้าดูกีฬาสดด้วยนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นกิจกรรมที่ทำกันกับครอบครัวอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะอังกฤษนี่คือเขาก็จะไปดูพรีเมียร์ลีกอเมริกาก็ไปดู NFL นะครับของเราก็ไม่ค่อยมีนะครับวัฒนธรรมนี้เท่าไหร่ส่วนตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ายุทธศาสตร์ต้องมีต่างกันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินสำคัญนะครับอย่างกรณีของอย่างอังกฤษนี่ชัดเจนเลยนะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยยุค 90s เนี่ยเขาไปแข่งโอลิมปิกนี่เขาจะได้แบบน้อยมาก 4-5 เหรียญทองเดี๋ยวนี้นี่คือเขากลายเป็นประเทศแบบท็อป5ทุกครั้งที่มีการแข่งขันโอลิมปิกโดยไม่ได้หมายความว่าเขาจำเป็นต้องเป็นเจ้าภาพตัวแปรมันเลยจริงๆนี่ก็คือเงินที่ได้จากลอตเตอรี่เขาเริ่มออกลอตเตอรี่แล้วก็ลอตเตอรี่ของเขาเนี่ยก็คือเฉพาะเจาะจงว่าเงินส่วนหนึ่งไปสนับสนุนกีฬาสนับสนุนไปส่วนหนึ่งไปสนับสนุนศิลปะนะครับสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ชนิดต่างๆโอ้มันทำให้เขาสามารถที่จะยกระดับนะครับมาตรฐานทางด้านกีฬาของเขาได้ผมคิดว่าเราก็ต้องคิดอะไรแบบนั้นนะครับว่าถ้าเราจะเอาจริงส่วนตัวผมเองเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยก็คือต้องให้เด็กเยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไปเนี่ยมีโอกาสได้เล่นกีฬาก่อนเรื่องความเป็นเลิศผมว่า มีควบคู่กันก็ได้นะครับแต่ว่าสำหรับผมเป็นเป้าหมายรองเป็นมุมของโอกาสที่เขาควรจะได้รับให้เท่าเทียมก่อนแต่มันก็คืออย่างที่ว่าครับเขาบอกว่าเนี่ยกีฬามันก็สร้างคนสร้างชาติใช่ไหมครับซึ่งในส่วนของความสำคัญของกีฬาในการเป็นแรงบันดาลใจกีฬาระดับประเทศระดับโลกเนี่ยในการเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยผมคิดว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงเราก็พิสูจน์ชัดเจนนะน้องเทนนิสที่เพิ่งชนะเตควันโดมาก็ชัดเจนนะครับมันสร้างความสุขแล้วก็เหมือนกับเป็นกิจกรรมที่สามารถที่จะดึงคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะมีความขัดแย้งทางการเมืองกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถที่จะมาอยู่ในจุดเดียวกันได้ นะครับวันนี้ถือว่าเต็มอิ่มกับคุณกรมากๆเลยต้องขอขอบคุณคุณกรมากเลยนะคะที่เปิดบ้านให้เราได้คุยกันขนาดนี้สุดท้ายนี้ให้คุณกรฝากอะไรถึงท่านผู้ชมของ Trader KP แล้วก็ KP Chip Chat with Thaira นิดนึงค่ะได้เลยครับก็สุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพกระเป๋าตังค์นะครับดูแลให้ดีช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่เศรษฐกิจก็ยังเปราะบางอยู่แต่ก็ผมมองว่าเป็นช่วงที่เราสามารถที่จะมีความหวังได้ว่าอนาคตการใกล้เนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้นได้ครับค่ะงั้นวันนี้ KP Chip Chat with Thaira ต้องขอบคุณคุณกรมากๆเลยนะคะที่เป็นเกียรติเปิดบ้านให้เราได้คุยกันขอว่าปีหน้าอาจจะมีประเด็นน่ารักน่ารักมาขอรบกวนปรึกษาคุณกรกันอีกดีครับได้ครับสำหรับวันนี้เราต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไปพร้อมๆกับคุณกรเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบสาระดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้กับช่อง Trader KP แล้วก็รายการ KP Chip Chat with Thaira ด้วยนะคะรับรองว่าเราจะมีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆตลอดแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ